สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยค่ะกับ DJI Phantom Thailand Live ค่ะสวัสดีค่ะเจอกันทุกวันศุกร์นั่นเองนะคะใช่ค่ะพบกับทัชชี่ชิชี่ชิชี่ DJI Phantom Thailand แล้วก็พิมพ์ DJI Phantom Thailand ค่ะตอนนี้ก็อ้อสวัสดีค่ะคุณไมมีนติดตามครับขอบพระคุณมากค่ะเช็คภาพเช็คเสียงกันก่อนนิดนึงค่ะว่าเป็นยังไงบ้างค่ะรู้สึกดับขึ้นมากเลยค่ะผมไปทำอะไรมาคะไปโดนการเกษตรนั่นเองช่วงนี้โดนการเกษตรค่ะแล้วก็มีแมทริกซ์300ด้วยเห็นอัปเดตอยู่ใช่ครับคือช่วงนี้โดนรุ่นที่ไม่ใช่รุ่นคอนซูเมอร์รุ่นใหม่แรงมากสวัสดีทุกท่านที่อยู่กับเราในวันนี้สำหรับวันนี้เราก็โดนใหญ่มา2อาทิตย์แล้วเป็นโดนการเกษตรมา2อาทิตย์ทั้งที่16แล้วก็ MG 1P ใช่ไหมคะสำหรับวันนี้เรามาอยู่กับอุปกรณ์น้อยๆของเรากันบ้างวันนี้เรามี Osmo Action นั่นเอง Action เริ่มเข้าเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแล้วใช่ค่ะนี่เรามาติดเทรนด์นั่นเองนะครับมีคนบอกไม่กระตุกนะคะขอบคุณมากค่ะคุณอนันต์แสดงว่าอินเทอร์เน็ตผมน่าจะพังแล้วล่ะครับพังคู่เลยค่ะโอเคค่ะสำหรับตอนนี้ก็เรียกว่าหมดโควิดเขาปลดล็อกแล้วสามารถเที่ยวได้นั่นเองใช่ค่ะมีอยากจะบอกว่ามันน่าเที่ยวมากค่ะช่วงนี้นะครับใช่ค่ะรัฐบาลก็มีการแจกโปรโมชั่นอะไรต่างๆนานามาคนออกมาใช้เงินกันแล้วหลังจากเก็บมานานตอนนี้ก็ต้องใช้เงินค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องหาอุปกรณ์เสริมใช่ครับสำหรับทริปต่างๆไม่ว่าจะเป็นโดรนสตรีไลท์กล้องจิ๋วครับผมเรามีทุกอย่างแล้วก็โดนการเกษตรด้วยใช่ค่ะก็คือเที่ยวไปแล้วโดนการเกษตรไปบินหรอใช่ไปพ่นน้ำก็อ๋ออันนี้เป็นอีกอย่างนึงแต่ต้องแบบว่าระวังนิดนึงใช่ครับค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้เรามาอยู่กับสายท่องเที่ยวสายดำน้ำสายแอดเวนเจอร์ใช่ครับสายวีล็อกที่อยากจะทำอะไรหลายๆอย่างด้วยกล้องตัวเดียวถูกต้องแล้วก็สายยูทูบเบอร์กล้องตัวเดียวสามารถทำได้หลายอย่างจะเสนอตัวหลักเป็นตัวนี้เลยค่ะ Osmo Action ใช่เลยค่ะสำหรับ Osmo Action เป็นกันสั่นแบบไหนคะทัศกันสั่นแบบ stabilize ในตัวก็คือเป็นใช้เซนเซอร์ในการ stabilize นั่นเองครับผมซึ่งเขาเรียกว่า Rocksteady ถูกต้องเป็นระบบของ DJI ซึ่งการันตีเลยค่ะวันนี้มีไฟล์ตัวอย่างมาให้ด้วยมันดีจริงๆเป็นไฟล์ที่เราเปรียบเทียบเป็น Osmo Pocket กับOsmo Action นั่นเองใช่ค่ะแล้วก็จะบอกถึงการติดกับหมวกกันน็อกใช่ครับบางคนไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องนี้ทำไมผมเอาไปติดแล้วมันสั่นถูกต้องว่าทำไมมันสั่นเอ๊ะทำไมมันไม่ได้ภาพสวยๆใช่ค่ะเอ๊ะเราจะติดตรงไหนดีมันก้านยาวๆจะติดยังไงเราเคยพูดถึงเรื่องคลิปคราวที่แล้วเรื่องติดพ็อกเก็ตแล้วนะครับทีนี้เรามาติดแอคชั่นกันต่อนะครับเดี๋ยวเราต้องลองค่ะว่าเป็นยังไงอ่ะโอเคสำหรับตัวนี้ค่ะเรามาพูดถึงการติดตั้งนิดนึงค่ะโอเคครับตัวแอคเซอรี่ของแอคชั่นผมชอบมากอย่างนึงก็คือเขาจะแถมตัวเขาเรียกว่าตัวล็อกตัวกิ๊บเวลาถอดเข้าถอดออกค่ะโดยปกติแล้วถ้าเป็นเหมือนกล้องแอคชั่นทั่วไปอ่ะเขาจะใช้ในการหมุนแบบออกหมุนออกแบบนี้อ่ะเอาง่ายหมุนออกแบบนี้ก็คือใช้หมุนออกค่ะนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นตัวของ Osmo เนี่ยเขาจะใช้ในการกดแล้วก็บิดออกถามว่ากดแล้วบิดออกยังไงอ่ะเดี๋ยวให้ดูสมมุติว่าเราต้องการถอดออกเราก็กดปุ่มมันจะมีปุ่มอยู่นะเรากดปุ๊บแล้วก็บิดออกปุ๊บเห็นไหมคือมันออกง่ายมากตัวนี้ไหมตัวนี้เห็นไหมเอ่ยแล้วก็จะมีตัวล็อกอยู่เห็นไหมเวลาใส่ง่ายๆเลยนะครับก็คือวางไปแล้วก็หมุนล็อกเนี่ยข้างนี้นึงค่ะก็คือเป็นตัวแบบนี้เลยนะครับก็คืออย่างแรกเลยผมชอบแอคเซอรี่ของเขานะครับก็คือเป็นตัวล็อกนั่นเองนะครับผมเวลากดออกก็คือกดแล้วหมุนออกแค่ซึ่งมันแน่นหนานะคะเห็นง่ายๆเนี้ยถามว่าแอคเซอรี่ตัวนี้จะไม่มีขายในท้องตลาดนะใช่ค่ะมันจะติดมากับพ็อกเก็ตเท่านั้นแอคชั่นแอคชั่นเท่านั้นแต่จะบอกเลยว่าครั้งแรกที่ได้ทำการบิดออกอ่ะบิดไม่ออกค่ะบางคนสงสัยว่ามันแน่นมากใช่ครับมันจะต่างจากค่ายดังๆที่เราเห็นทั่วไปก็คือบีบที่ตูดแล้วก็สไลด์ออกเพราะบางทีอาจจะสไลด์ไม่ออกครับผมนะครับอันนี้คือแบบกดแล้วก็หมุนออกนี่คือข้อดีที่เขาแถมแอคเซอรี่มาเลยนะครับถ้าพ็อกเก็ตเราก็จะติดด้านข้างแบบนี้เห็นไหมเอ่ยก็จะติดเฉียงขึ้นมานิดนึงถามว่าทำไมต้องเฉียงนะครับครับผมเพราะว่าเวลาเปิดเองเห็นไหมเขาก็จะตั้งตรงนะครับเป็นแนวระนาบแบบนี้นะครับเขาจะมีระยะในการสเตบิไลซ์นั่นเองนะครับ
แต่ถ้าสมมุติว่าเราติดเฉียงติดตั้งตรงมันจะมีไม่มีระยะ stabilize แต่ถ้าติดเฉียงมันจะมีระยะในการ stabilize ครับผมแต่ถ้าเป็น action action แนะนำติดด้านหน้านะครับติดด้านหน้าแล้วบนหัวได้ไหมคะบนหัวก็ได้เหมือนกันติดบนหัวเอาง่ายสามารถติดตรงไหนก็ได้ที่อยู่บนหัวที่อยู่บนหัวเพราะอะไรคะมันจะเป็นมุมถ้าคอเราเหมือนคอไก่อะเหมือนไก่เวลาโยกเคยเห็นคลิปไก่เหรอคะจริงจริงคอเราเนี่ยมันจะเป็นการซับแรงสะเทือนได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ในตัวแอคชั่นตัวเนี้ยก็จะมีตัว stabilize ก็คือเป็น digital stabilize นั่นเองนะครับก็อยู่ในตัวเลยก็คือซ้อน2ชั้นนะครับแล้วถ้าสมมติว่าบางคนคิดว่าเอ้ยข้างบนมันไม่มีที่ติดอ่ะสมมติว่าหมวกแบบเนี้ยมันไม่มีที่ติดเราจะติดแก๊ปหน้าไม่ได้มันสั่นติดตรงนี้ก็ไม่ได้เราก็มาเลือกติดด้านหน้าตรงนี้นะครับอันนี้อาจจะต้องหาอุปกรณ์เสริมนิดนึงแล้วถามว่าเฮ้ยบางคนติดด้านหน้ามันติดไม่ได้ถามว่าทำไมติดไม่ได้เพราะว่าตัวหมวกบางรุ่นจะเป็นแก๊ปแบบนี้เห็นไหมมันจะเป็นฝาปิดเปิดนะครับเราก็เอายางมาติดด้านข้างคือหมวกไฮโซไงหมวกปกติก็ไม่เป็นแบบนี้หรอกค่ะทัชชี่หมวกปกติบางคนนะเขาก็จะอาจจะหล่อขึ้นมาหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบติดไม่ถึงของตัวเองใช่ไหมบางทีอาจจะแบบมันติดเปิดหน้าลงไม่ได้นะครับก็คืออาจจะติดด้านหน้าถามว่าติดด้านหน้าไว้ทำไรอย่างแรกเลยที่ผมเคยเจอมาต่างจากติดด้านบนนะติดด้านบนอย่างแรกคือเจอปัญหามากเออะหรือยังวะไม่เห็นใช่หลายๆคนที่เคยติดด้านบนจะรู้ว่าเอมันอัดหรือยังวะแล้วก็ต้องจอดรถติดเอามาดูอ่ะโอเคอัดแล้วพออัดไปสักพักเอมันจะหยุดเล่นคอร์ดหรือยังวะนี่คือปัญหาของการติดด้านบนถามว่าด้านบนก็ได้วิวดีนะคือได้วิวก็ได้ไวไวได้ไวไวได้ข้อดีของแอคชั่นก็คือมุมจะเป็นมุมวายใช่มุมจะเป็นมุมวายนั่นเองแต่ไม่มีดิสทอร์ชันใช่ครับในระบบแต่ว่าถ้าติดตรงคางอ่ะอย่างแรกคือมันได้บรรยากาศที่แบบเฮ้ยเราขี่มอเตอร์ไซค์เราแอนเดอร์เจอร์ต่างคือด้านหน้าเหมือนเรามันจะได้มุมมองและอีกอย่างนึงก็คือมันได้ดูว่าเรคคอร์ดแล้วหรือยังครับผมสังเกตว่าตัวเนี้ยจะสังเกตได้เขาทำมาเพื่อแบบการสังเกตเลยนะสมมุติเราติดตรงนี้นะครับแล้วเรากดเรคคอร์ดเลยเห็นไหมครับไฟจะมีสถานะสีแดงสีเขียวเราจะมีสถานะสีเขียวสีแดงมาทางนี้หน่อยเนี่ยแสดงว่าเรคคอร์ดแล้วเห็นไหมครับครับผมด้านหน้าสมมติว่าด้านหน้าเราก็จะมีสถานะเหมือนกันว่าเรคคอร์ดแล้วด้านหน้าตรงนี้นะครับก็มีปัญหาเรคคอร์ดแล้วเหมือนกันนะครับทีนี้มันเป็นข้อดีของการติดด้านหน้านั่นเองว่าเราจะรู้ว่ามาติดเรคคอร์ดแล้วนะครับหยุดหรือไม่หยุดนั่นเองนะครับแต่ถ้าติดด้านบนเราไม่รู้สถานะนั่นเองเราไม่สามารถเช็คได้ค่ะใช่ครับเราไม่สามารถเช็คได้ว่าเอ้ยมันติดด้านหน้าหรือด้านแบบเอ้ยมันเรคคอร์ดหรือเปล่าอะไรต่างๆหรือเปล่านะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับครับผมฮีโร่ FC นะคะราคาของตัวนี้อยู่ที่ 12,000 บาทค่ะแต่จะมีโปรโมชั่นถ้าสอบถามมาทางแฟนเพจได้ได้ครับแล้วก็ตัวนี้กันน้ำด้วยนะกันน้ำลงน้ำได้เที่ยวทะเลและถ้าบางคนแบบไม่มั่นใจว่าเฮ้ยตัวของเขาดำน้ำดำน้ำเขาก็จะมี housing นั่นเองนะครับก็คือเป็นเคลสอีกอันนึงถ้าธรรมดากันน้ำได้10เมตรใช่แต่ถ้าเกิดใส่ housing 60เมตรเจ้าค่ะก็คือกัน2เท่าเลยใช่อาจจะค่อยๆซึมแบบปึ๊บๆๆๆทีละนิดอ่ะบางทีแต่ตัวเครื่องก็ยังกันอยู่มันดีงามอย่างนี้นี่เองแต่ถ้าตัวเครื่องเพียวๆเลยอาจจะแบบบางทีน้ำเข้าหรืออะไรเงี้ยอาจจะไม่มั่นใจนะครับใช่ค่ะอ่ะมาดูด้านข้างนิดนึงวันนี้ทัศติดพ็อกเก็ตมาให้ดูด้วยอ่ะวันนี้ไอ้ตัวนี้เป็นพ็อกเก็ตนะครับพ็อกเก็ตก็จะติดด้านข้างเหมือนกันนะครับค่ะก็คือเปิดด้านข้างนะครับเราต้องลงหน้านะถ้าติดด้านข้างอย่างนี้นะครับก็โดยที่แนะนำว่าติดแบบนี้จะดีติดแบบนี้จะดีที่สุดครับเพราะว่าอย่างแรกคือมันได้มุมภาพที่ด้านหน้าแล้วก็ตัวของเขาสเตบิไลซ์ได้ดีกว่าครับผมนะครับเหมือนคอไก่เลยนึกอยู่นี่เลยเนี่ยค่ะก็เลือกได้ทั้งสองตัวเดี๋ยวผมมีภาพระหว่างแอคชั่นกับพ็อกเก็ตมาฝากใช่ค่ะว่าปิดมุมอย่างแบบเนี้ยจะได้มุมแบบไหนบ้างนะครับดูนี่ก่อนระบบการสั่นของเขาชื่อว่า Rock Steady นะค่ะล็อกเปิดล็อกสเตดี้นิดนึงควรเอาไปใช้ถามว่าล็อกสเตดี้เป็นยังไงบ้างนะครับอ๋อแล้วก็ตัวนี้มี HDR Video ค่ะ HDR Video เนาะเดี๋ยวเรามาดูล็อกสเตดี้แล้วก็มีเทียบภาพระหว่างเปิดล็อกสเตดี้แล้วไม่ได้เปิดด้วยล็อกสเตดี้นะครับอ่ะจะมีคำว่า RS อยู่นะครับ RS ก็คือแสดงว่ามีล็อกสเตดี้นั่นเองนะครับ
แต่ถ้าสมมุติว่าเราผิดมันขึ้นปุ๊บจะมีคำว่า lock steady ตรงนี้นะครับถ้าเราปิดปุ๊บปิดจะเป็นสีขาวถ้าเราเลื่อนเห็นไหม lock steady ก็จะหายไปครับถ้าเราเปิดเราก็เลื่อนไปถามว่าบางคนทำไมถึงเปิด lock steady ไม่ได้อย่างแรกเลยนะครับเฟรมเรทต่างๆนะครับจริงๆถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าเปิดไม่ได้จะเป็นตัวนี่ถ้าสมมติว่า60จะเปิดได้ถ้า100เห็นไหมมันจะ lock steady ไม่ได้ถ้าสมมติว่า60จะเปิด lock steady ให้เลยครับผมนะครับแล้วก็ lock steady จะไม่มีในโอเคใช้ได้แต่ 4K 16 4K อันที่เป็นไฟล์ใหญ่สุดจะใช้ไม่ได้เลย4:3อ่ะอันนี้ไม่ได้เลยก็จะไม่มีนั่นเองนะครับก็หมด HDR จะไม่มี lock steady นั่นเองนะครับโอเคอันนี้ในหมดของ lock steady นะครับครับผมวิธีเปิด lock steady ค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิดีโอเทียบกันดีกว่าได้ครับวิดีโอเทียบที่เป็นจากเว็บ BCI นะคะนี่เลยด้านซ้ายคือไม่ได้เปิดค่ะส่วนด้านขวาเปิด lock steady แล้วสังเกตดูว่าด้านซ้ายจะกระตุกค่อนข้างเยอะเยอะมากถ้าเราที่ลองปิดแล้วเปิดครับผมอันนี้ด้านขวาค่อนข้างสมูทไม่มีกระแทกเลยคือในหนึ่งตัวอยากได้อารมณ์แบบไหนเลือกได้ใช่ครับอยากได้อารมณ์กระแทกกระแทกก็ปิดค่ะใช่ก็จะได้อารมณ์สมูทก็เปิดมุมแบบตื่นเต้นตื่นเต้นใช่ประมาณนี้ค่ะมาดูฝีมือของทัชชี่บ้างค่ะและนี่คือตัวอย่างนะคะวิดีโอที่ติดกับหมวกกันน็อกค่ะของทั้งด้านซ้ายเป็น Osmo Action ค่ะด้านขวาก็คือ Osmo Pocket นั่นเองค่ะสังเกตสีภาพนะคะแล้วก็ระยะเรนค่ะของ Osmo Action จะได้วายกว่านิดหน่อยค่ะส่วนด้านขวาก็คุณภาพดีไม่แพ้กันเลยค่ะเป็น Shot On ของ Osmo Pocket นะคะซึ่งเป็นกันสั่นแบบฮาร์ดแวร์ค่ะตัวเดียวเนี่ยสามารถถ่ายวีดีโอได้ใช่ถ่ายวีดีโอได้จริงๆอ่ะการถ่ายวีดีโออยู่ที่เราเอาไปอะแดปอันนี้ยังไม่เคยลองเอาพ็อกเก็ตถ่ายนี่ว่าถ่ายได้แล้วใช่ค่ะอาจจะได้วีดีโอแบบ FPV นิดนึงอาจจะได้มุมที่แบบมันมีโหมดของ FPV อยู่นะครับใช่ค่ะก็อยากลองดูได้ค่ะคุณออฟอยากเห็นหน้าพิธีกรชายครับเห็นชัดๆเลยค่ะคุณออฟค่ะขอเข้าไปใกล้ๆนิดนึงมาแล้วนะครับพี่ดิคอนชายผมแฟนคลับเราจริงๆแฟนคลับเยอะจริงๆค่ะสำหรับรายนี้พี่ดิคอนหญิงลบก่อนพี่ดิคอนชายอาจจะดำขึ้นมานิดนึงนะครับนี่ค่ะออกงานเยอะค่ะโอเคเลยสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวพิมพ์ติดเรื่องเกี่ยวกับการเทียบเดี๋ยวไปดูกันในคลิปได้ครับนะคะที่พิมพ์จัดการให้สำหรับวันนี้ต้องฝากสาขาค่ะสาขาเปิดปกติแล้วทุกสาขาสาขาอะไรบ้างคะสาขาแรกตึกเคสแนวชั้น2นะครับวันนี้บอกของตัวเองก่อนเลยใช่ครับผมศูนย์เซอร์วิสเซ็นเตอร์มีปัญหาเข้ามาได้เลยครับผมสาขาที่2ค่ะให้เซ็นทรัลเวิลด์ก่อนละกันอยู่ชั้น4ค่ะชั้น4โซนลิฟต์แก้วก็คือเดินขึ้นลิฟต์แก้วปุ๊บหาอะไรไม่เจอหาลิฟต์แก้วก่อนเลยปุ๊บขึ้นชั้น4ถึงเลยเจอเลยเราขายของอยู่หน้าลิฟต์แก้วเปิดประตูลิฟต์ปุ๊บมีพนักงานต้อนรับเลยสวยไหมคะของห้างนะนี่แหละค่ะทัชซี่สาขาต่อมาค่ะเซ็นทรัลเวสเกตชั้น2ค่ะเดินเข้ามาหน้าห้างตรงมาเรื่อยๆขึ้นมาชั้น2ปุ๊บอยู่หน้าโซนดีแทคนั่นต่อมาค่ะเมกาบางนาค่ะอยู่ชั้น2เช่นกันครับผมอยู่แถว S&P โซนใกล้ๆอีเกียโซนใกล้ๆอีเกียทางเข้าอีเกียนะครับครับผมสาขาสุดท้ายค่ะเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ค่ะชั้น3ค่ะเดินเข้าห้างปุ๊บๆเดินเข้าไปเรียนชั้น3นะครับใช่ค่ะสำหรับลูกค้าโดนการเกษตรค่ะที่อยากจะดูสินค้าหรือว่าเทสสินค้านะคะแนะนำว่าติดต่อมาทางแฟนเพจหรือว่าติดต่อมาทาง LINE Official ก่อนค่ะแล้วก็นัดกันใช่ก็มีนะครับเขียนภาษาไทยเลยบางคนเซิร์ชอาจแบบเพราะว่าโดนการเกษตรเนี่ยอาจจะหาไม่เจอนะครับก็เซิร์ชคำว่าโดนการเกษตรบายแฟนทอมไทยแลนด์นั่นเองนะครับมีดีใจด้วยนะโดนการเกษตรบายดีใจแฟนทอมไทยแลนด์นี่ผมคล่องมาเต็มที่เลยสุดจุดเลยค่ะทุกวันนี้ซ่อมแต่การเกษตรอย่างเดียวเลยกำลังดูอย่าบอกว่าซ่อมสิคะมาซ่อมเซอร์วิสเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ อะไรอย่างเงี้ยครับลูกค้ามาเซอร์วิสบางคนแบบใช้งานไปประมาณ 6-7 เดือนแล้วเงี้ยไม่เคยทำความสะอาดเลยด้วยความที่เขาไม่มั่นใจในการทำความสะอาดใช่ไม่ใช่ซ่อมนะคะเซอร์วิสตกใจ แต่ตอนนี้ส่งเครื่องถี่มาก
ช่ครับโดนการเกษตรบูมมากค่ะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเราในการทำงานให้รวดเร็วขึ้นแล้วก็ปลอดภัยต่อชีวิตเราด้วยปลอดภัยแต่ท่านแต่ผมน่าจะติดสารเคมีแล้วครับไม่ใช่แล้วลูกโอเคค่ะสนใจอะไรก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะยินดีแนะนำค่ะสำหรับวันนี้พิมพ์รัตชีก็จะต้องลาไปก่อนแล้วก็พบกันครั้งในสุขหน้าค่ะสำหรับวันนี้ต้องบอกว่าสวัสดีค่ะ